ไหมเนื้อเงินเงินจิ๋วนี่บูชาเท่าไหร่นะเนี่ยนี่เปิดไว้ 1,000 ครับเหรอ 1,000 นี่เนื้อเงินแท้เหรอเงินแท้ครับนี่สร้างปี2560นี่จะเป็นทองแดงนี่เปิดไว้550เที่ยงอ้าวแหมโคตรลงลายเจออีกแล้วแหมแผนที่จะขายของแล้วยังมานั่งเล่นเกมเหรอโคตรลงลายอยู่เหรอขายในหมู่บ้านไงอะไรนะขายในหมู่บ้านอ๋อนี่ครับเที่ยงในหน้าน่ะเที่ยงลูกน้องเก่านะครับเคยทำงานด้วยกันนะครับนี่มาขายตลาดดีๆบังเอิญเจอครับขายดีไหมพี่ยังก็พอได้เรื่อยๆพี่มันเป็นกลางเดือนไงกลางเดือนกลางเดือนเหรอการเงินก็ฝืนนิดนึงเหรอปกติจะมีคนมาบูชาเยอะช่วงไหนก็ต้นเดือนนะครับต้นเดือนเหรอเงินเดือนออกแล้วหลัง25ไปแล้วเนี่ยพอได้อยู่ถ้าฝนไม่มานะเหรอแต่วันนี้แดดแรงนะพอได้หลวงพ่อเพิ่มมีไหมพี่มีครับเป็นไงบ้างหลวงพ่อเพิ่มราคาไปไกลไหมพ่อเพิ่มนะก็พอไปอยู่นะครับพอไปอยู่เหรอพอไปอยู่ก็เริ่มหากันอยู่แล้วผมมาเพิ่มเพิ่งละสังขารไปนะครับนี่ก็มีหลายเหรียญอยู่แนะนำอันไหนไหมพี่เนื้อเงินเนื้อเงินก็มีหลวงพ่อเพิ่มไหมเนื้อเงินเงินจิ๋วนี่บูชาเท่าไหร่นะเนี่ยนี่เปิดไว้ 1,000 ครับเหรอ1,000นี่เนื้อเงินแท้เหรอเงินแท้ครับนี่สร้างปี2560นี่จะเป็นทองแดงนี่เปิดไว้550นี่เป็นรุ่นเดียวปีเดียวกันแหละปีเดียวกันเมื่อกี้ปีเดียวกันปีเดียวกันมี550มีแค่2เนื้อนี่เหรอ2เนื้อก็จะเป็นหลีเล็กนี่ปี57นี่เป็นปี57นี่เปิดไว้350นี่350เหรียญหลวงพ่อรวยเขายังหากันอยู่ไหมก็ยังหากันอยู่ครับจะเป็นบางรุ่นคือมาเขารุ่นไหนรุ่นนี้ก็จะมีราคานิดนึงมีราคาหน่อยรวยรวยรวยปี59เหรอตัวนี้หากันอยู่ได้ได้ราคานี่บูชาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เปิดไว้750ครับจะเป็นเนื้อทองแดงกับเนื้อทองเหลืองอปาก้าก็จะหลักพันหน่อยคือถ้าเกิดว่ามาเจอพี่ยังงานเงยหน้าหน่อยแน่นะก็คือว่าถ้าเกิดพระเจ้าบูชาหลวงพ่อเพิ่มเนี่ยการันตีแท้นะแล้วก็หลวงพ่อรวยด้วยครับเพราะว่ารู้จักกันนะฮะทางเคยทำงานด้วยกันมาก่อนนะมาเอิญมาเจอกันเนี่ยตลาดนัดนะครับนี่ตลาดนัดตลาดดีๆอยุธยานะครับที่อำเภออุทัยนะเป็นตลาดตอนเย็นนะครับแกก็จะมาเปิดแผงอยู่เรื่อยๆนะครับปกติมาที่นี่บ่อยไหมพี่ถ้าอากาศดีๆอ่ะก็มาทุกวันตอนเย็นนะสี่โมงครึ่งก็มาถึงนี่แหละนอกจากที่นี่เปิดที่ไหนอีกไหมก็ไม่ได้ไปไหนหรอกออกจากโรงงานก็มานี่เลยครับก็วันหยุดอ่ะพี่วันหยุดถ้าวันอาทิตย์ก็วันจันทร์ไอ้วันอาทิตย์เช้านี่ไปตลาดสามเรือนตลาดสามเรือนวัดสามเรือนที่ตรงไหนไอ้พี่ยื้องโรตัสอ่ะยื้องโรตัสอุทัยอ่ะฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นเข้าตรงศาลาแหละศาลาไม่มีศาลาอยู่นะแต่บ้านสร้างไม่ได้เปิดแล้วผมไม่ได้ลงแล้วบ้านทางเพราะที่นั่นมันมีเขาเรียกอะไรตลาดนัดพระพุทธบริหารครับเราเป็นแผงแรกเลยไม่ได้ไปลงเนี่ยผมเห็นพวกนี้ที่วางเต็มตลาดนัดแล้วพวกนี้คือยังไงพวกนี้อันนี้จะเป็นจริงๆแล้วจะเป็นรูปแบบอย่างผมเนี่ยคือมันแท้ไม่แท้เนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะเนี่ยถ้าอย่างพ่อแก่อย่างเงี้ยพ่อแก่เนี่ยคือคนที่เขามีสายพ่อแก่อยู่แล้วมียานอยู่แล้วเขาจะหารูปเนี้ยรูปพ่อแก่เนี่ยไปแล้วเขาก็ไปทำพิธีของเขาเองเป็นรูปแบบของเขาเองคือว่ามันไม่ใช่ผ่านการปลูกเสกอะไรหรอกใช่ไหมไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านอันนี้หลวงพ่ออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรละอ๋อแต่คือว่าไม่ได้ผ่านการปลูกเสกหรอกพวกนี้ใช่ไหมไม่ได้ผ่าน
อ๋อก็คือราคาถูกๆใช่ไหมใช่ราคาถูกก็อย่างเงี้ยคนที่เขานับถือพระราหูอยู่แล้วเขาก็จะเอาไปแล้วก็จะไปทำพิธีอะไรของเขาเนี่ยแค่หาร่างไปไงคล้ายๆหารูปไปให้ท่านอย่างเงี้ยพ่อแก่อย่างเงี้ยปู่ฤาษีอย่างเงี้ยปู่ฤาษีนารอดปู่ฤาษีตาไฟเขาก็จะมาหาไปแล้วก็จะเอาไปทำเขาเองถ้าเป็นจากวัดก็จะตาหาแต่นี่ไม่ใช่มาหาพ่อปู่แสนปู่อะไรนะปู่แสนศรีสะเกษอ๋อศรีสะเกษศรีสะเกษแต่ดังๆตอนนี้หลวงพ่ออายุ112ปีแล้วนะท่านจะไม่สร้างเพิ่มแล้วล่ะปู่แสนนี่ก็จะมีมวลสารลูกปู่หลิวผสมทุกรุ่นนะครับปู่แสนก็ตัดตีได้ตอนนี้ก็ดังๆไปเจอครับไปถ่ายคลิปให้ดูนะฮะนี่มาหาพี่เอี้ยงได้นะครับหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อรวยอะไรพวกนี้คือแท้นะคุยกันเอาแล้วกันถ้าเกิดว่าจะได้ถูกหรือแพ้ยังไงต่อรองกันเองแล้วกันนะครับถ้ามีก่อนอย่างเงี้ยแท้มั้ยใช่พวกเนี้ยนะแต่บางร้านเขาก็จะไม่เอากล่องมาหรอกคือมันขนเยอะก็หนักแล้วเราใส่เน้นว่าลูกค้าถามมีกล่องมั้ยมาอะไรมั้งแล้วก็มีกล่องให้เขาดูแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเราจะเห็นตามตลาดนั้นน่ะเยอะส่วนมากจะเป็นพับเหมานะก็คือว่าไม่ได้การันตีว่าแท้นะครับเพราะว่าขายแบบทุกคู่อ่ะมีแท้ปนมาอะไรเงี้ยใช่บางทีแบบบางคนดูเป็นดูไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบ50บาท100นึงอะไรเงี้ยเป็นผ้าเหมามานะอันนี้คือไม่แนะนำนะก็ถามพี่เอี้ยงตรงๆไปเลยนะครับว่าอันไหนแท้ไม่แท้นะครับแกก็จะบอกตรงๆนะเพราะว่าแกก็เหมามาเหมือนกันนะไม่ใช่แบบแท้ทั้งแผงไม่ใช่นะครับของแท้มันก็มีอยู่อย่างเนี้ยก็คือว่าแบบเป็นฤาษีเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาเอาไปเพราะเขานับถืออยู่แล้วแล้วเขาไปปลุกเสกอะไรของเขาเองนะครับประมาณนั้นนะฮะส่วนถ้าเกิดแท้เนี่ยแกบอกได้นะเช่นหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มพวกเนี้ยเพราะว่าแกอยู่อยุธยาอย่างในกล่องเนี้ยก็แท้นะเพราะว่าแกไปรับมาเองแกเป็นต้นนะฮะก็ถามไถ่ชีวิตทำงานกันนะครับนี่แฟนครับแฟนครับแฟนพี่เอี้ยงครับหลบอยู่ครับไม่กล้าเข้ากล้องครับก็เป็นลูกน้องเก่าเหมือนกันนะครับเคยทำงานประจำด้วยกันนะก็สนิท กันนะครับเจอการทักทายกันเหมือนเดิมฮะสบายดีทำงานจนเกษียณนะพี่เนาะจะอยู่จนเกษียณเนาะป่านนี้ก็ตอนนี้พี่อยู่เท่าไหร่แล้วนะ49 49อ๋อ49แล้วนะเกษียณเท่าไหร่นะพี่เกษียณปี60ใช่ไหมเออหี10ปีอยู่ไปเออไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆบ้านยังไม่หมดลูกก็ยังเรียนทำงานโรงงานผลิตนมครับนมกระป๋องนมกระป๋องตาหมีตาคาร์เนชั่นพวกนี้ครับผมเคยทำที่นั่นนะหารายได้เสริมว่างๆนี่คือการทำหารายได้เสริมนะถามตรงๆเลยนะถ้าเกิดเจอพี่เอี้ยงนะอันไหนแท้ไม่แท้ถามตรงๆไปเลยนะไม่ต้องอายนะแกใจดีหน้าตาเงี้ยใจดีนะครับถามตรงๆไปเลยว่าไหนแท้ไม่แท้เพราะว่าในแผงอ่ะแผงแบบนี้มันมีทั้งแท้และไม่แท้แหละนะคือการบูชาวัตถุมงคลเนี่ยคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะความเชื่อส่วนบุคคลบางคนเขาก็เก็บไปเป็นทรัพย์สินนะครับเพราะว่ามันมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะคือก็ต้องแล้วแต่รุ่นด้วยนะบางทีจับผิดรุ่นก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะก็ราคาก็ลงแต่คือว่าถ้าเกิดว่าจับถูกรุ่นเนี่ยราคาเขาขึ้นนะผมเคยเห็นเขาออกสารคดีอ่ะเกี่ยวกับวัตถุมงคลอ่ะนายธนาคารนะบอกเลยนะครับว่าการบูชาวัตถุมงคลเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเหมือนกันนะราคาพุ่งเลยนะเวลาขึ้นเนี่ยโอ้โหหลายเท่าตัวใครได้ของแท้ก็ดีไปอ่ะเช่นหลวงพ่อกลั่นนะพี่นะคือว่าลูกหลานได้อ่ะคนสมัยก่อนไม่ได้หรอกนะหลวงพ่อกลั่นเป็นล้านนะก็ดูไม่เป็นด้วยหรอกเอออันนี้คือเนี่ยย้อนยุคในปี57นี่ก็คือว่าหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่อเฉลิมสร้างเหรียญย้อนยุคนะใช่ๆตอนนี้จะได้ราคานะก็คนเล่นหากันอยู่เล่นกันอยู่เหรอปู่ย่าเท่าไหร่วันนี้ถ้าเลี่ยมแล้ว500ถ้ายังไม่เลี่ยม400อ๋อนี่ขนาดว่าเป็นรุ่นหลังนะหลวงพ่อเฉลิมปลุกเสกเจ้าวัดองค์ปัจจุบันนะหลวงพ่อเฉลิมที่วัดพญาติการามนะหรือวัดพญานั่นเองครับ